ค่ะมันนี่ไวส์ก็ไปสำรวจเพิ่มเติมนะคะว่าจะอ่อนค่าไปมากกว่านี้หรือไม่ปรากฏว่าหลายสำนักก็ยังมองว่าเราอาจจะได้เห็นถึง37บาทนะคะไปติดตามปัจจัยโดยรอบกันในมันนี่ไวส์เช้านี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของค่าเงินบาทเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นมูลค่าของเงินในประเทศเรานะคะอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ8ปีนะคะก็คือเราเห็นตั้งแต่32บาท90สตางค์ในช่วงต้นปีนะคะขึ้นมาแทบจะไม่เคยเห็นปีไหนที่จะขึ้นมาหลายบาทในรอบ1ปีนะคะจนไปถึงประมาณ36บาท50สตางค์เมื่อวานนี้โชคดีที่แนวรับ36บาท50สตางค์สามารถรับอยู่นะคะแล้วก็มีการเด้งกลับมาช่วงเช้าวันนี้เองอยู่ประมาณ36บาท40กว่าสตางค์ค่ะถ้าเราตีความกันตรงๆเลยการที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าแบบนี้นั่นหมายความว่ามูลค่าของเงินบาทลดลงความน่าเชื่อถือในการถือเงินบาทน้อยลงนะคะโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้เงินบาทในการบริโภคในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเมื่อไม่เห็นความสำคัญของเงินบาทมีการเทขายออกไปยิ่งทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงไปเรื่อยๆนะคะไปดูกันนะคะค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงแบบนี้แน่นอนว่าผู้นำเข้าเดือดร้อนใครที่จะไปเที่ยวต่างประเทศเดือดร้อนแต่ก็น่าจะเป็นผลดีกับผู้ส่งออกนะคะที่น่าจะมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้นแต่ดูแล้วค่าเงินบาทอ่อนค่ามาถึง 10% ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทำให้การส่งออกดีขึ้นเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะการประกาศตัวเลขจากทางกระทรวงพาณิชย์ของการส่งออกในเดือนสิงหาคมนะคะเห็นชัดๆเลยค่ะลดลงไป 6.69% นะคะหรือว่ามูลค่าลดลงไปจากในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วค่อนข้างมากค่ะโดยมูลค่าส่งออกเดือนสิงหาคมปีนี้17,600กว่าล้านบาทนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเหตุผลที่เราส่งออกแย่ลง 6% แบบนี้นะคะนั่นเป็นเพราะว่าราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงทำให้มูลค่าสินค้าต่างๆลดลงด้วยเดือนสิงหาคมปีก่อนราคาน้ำมันดิบ100เหรียญต่อบาร์เรลขณะที่เดือนสิงหาคมปีนี้ราคาน้ำมันดิบ40กว่าบาร์เรลเท่านั้น40กว่าเหรียญเท่านั้นลดลงไปกว่า 50% แบบนี้กดดันราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันอย่างเช่นน้ำมันสำเร็จรูปเคมีภัณฑ์พลาสติกที่คิดเป็นถึง 15% ของการส่งออกรวมค่ะรวมถึงปัจจัยในประเทศต่างๆนะคะเช่นราคาสินค้าเกษตรตกต่ำความสามารถในการแข่งขันของเราค่อนข้างต่ำด้วยทำให้ส่งออกได้น้อยลงอันนี้วัดได้เป็นตัวเลขเลยนะคะจากดัชนีความสามารถทางการแข่งขันหรือว่า GCI ที่ World Economic Forum เพิ่งประกาศมาก็ลดอันดับการแข่งขันของประเทศไทยลงไปอีก1อันดับอยู่ที่อันดับ32ค่ะเอาเป็นว่าโดยรวมแล้วนะคะตอนนี้ตัวเลขส่งออกของเรา8เดือนแรกลงไป 4.92% แล้วค่ะจะลดลงมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นะคะก็มีการคาดการณ์จากหลากหลายสำนักนะคะมองตัวเลขการส่งออกไทยตลอดทั้งปีกระทรวงพาณิชย์ยังมองค่อนข้างเป็นบวกนะคะก็คือยังคงตัวเลขไว้ที่ -3% ทั้งที่ตอนนี้เราเฉียด 5% แล้วนะคะในช่วงของ8เดือนแรกขณะที่สภาพัฒน์เองอยู่ที่-4%ค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังคงตัวเลขไว้ที่-5%นะคะรวมถึงภาคเอกชนอย่างตัวของศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็มองว่าตัวเลขการส่งออกไทยน่าจะติดลบประมาณ4%แต่ติดลบมากติดลบน้อยดูตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ต้องไปดูด้วยว่าเราติดลบมาแล้ว3ปีติดต่อกันนะคะถ้ารวมปีนี้และศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็บอกว่าอาจจะเป็นการหดตัวหนักที่สุดในรอบ6ปีของการส่งออกด้วยค่ะเรื่องของค่าเงินบาทก็สำคัญนะคะเพราะก่อนหน้านี้ตัวของหลากหลายประเทศรวมถึงภาคเอกชนก็เรียกร้องให้มีการลดค่าเงินบาทนะคะหรือว่าทำให้อ่อนค่าขึ้นเพื่อจะได้เป็นศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นและรวมถึงตัวรัฐบาลเองนะคะอย่างคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์นะคะรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะคะก็เป็นห่วงเรื่องของการส่งออกเหมือนกันเพราะอยู่ที่70%ของ GDP ค่ะแต่ตอนนี้ภาครัฐจะหันไปพึ่งนโยบายการเงินก็คงไม่ใช่แล้วนะคะก็ต้องเป็นหน้าที่ภาครัฐที่จะเร่งนโยบายการคลังเร่งนโยบายภาครัฐกันเองตอนนี้ค่าเงินถ้าไม่ช่วยก็คงต้องเป็นภาครัฐที่จะเร่งอัดฉีดงบประมาณแสนกว่าล้านบาทนี่แหละค่ะไม่ว่าจะลงสู่รากหญ้าหรือว่าจะลงสู่ภาคนิคมอุตสาหกรรมนะคะตอนนี้มองว่าผลของนโยบายภาครัฐน่าจะเห็นกันประมาณต้นปีหน้าเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้เราอาจจะต้องพบเจอกับเงินไหลออกมากขึ้นค่ะ
ไปดูกันต่อนะคะเปรียบเทียบในภูมิภาคกันหน่อยค่าเงินบาทเราอ่อนค่าที่สุดในรอบ8ปีแต่ว่าเรายังคงไม่ใช่คนที่หนักที่สุดในภูมิภาคนะคะเพราะถ้าไปดูเปโซของรูเปียของอินโดนีเซียแล้วก็ริงกิตของมาเลเซียติดลบหนักสุดในรอบ17ปีค่ะโอ้โหเป็นงานหนักสุดๆเลยนะคะลบ17ปีแบบนี้มูลค่าเงินของประเทศนะคะอย่างรูเปียอินโดนีเซียเองนึกภาพหายไปถึง 15% ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาริงกิตลบลงไปถึง 21% นะคะไปค่อยๆไล่ดูกันค่ะตัวของเยนที่ยังเป็นบวกมาได้นะคะอันนี้เพิ่งเป็นบวกมาเมื่อวานนี้เองนะคะก่อนหน้านี้ก็ติดลบเล็กๆแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นมาอีกครั้งค่ะก็เป็นเรื่องของการซื้อขายหุ้นในตลาดญี่ปุ่นนะคะที่ค่อนข้างผันผวนส่วนประเทศอินโดนีเซียนะคะเพิ่งประกาศมาตรการชุดใหม่ออกมาเพื่อที่จะมาพยุงตัวค่าเงินนี้แหละค่ะเป็นประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดที่2ในรอบ3สัปดาห์ก็คือจะเน้นการเข้ามาลงทุนในอินโดนีเซียมากขึ้นโดยการลดจำนวนใบอนุญาตที่ต้องใช้ลงทุนในธุรกิจบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆนะคะขณะที่อินโดนีเซียเองก็มาเลเซียเองก็น่าห่วงค่ะที่ลบลงไปถึง 20% นี้ทั่วโลกมองว่ามาเลเซียน่าจะเป็นประเทศที่เรื่องของค่าเงินเปราะบางมากที่สุดในเอเชียแล้วล่ะค่ะเพราะว่าทุนสำรองเงินตราต่างประเทศต่ำมากๆแล้วก็ยังมีสัดส่วนการถือครองพันธบัตรของชาวต่างชาติที่สูงเพราะฉะนั้นถ้าชาวต่างชาติเกิดไม่มั่นใจในมาเลเซียขึ้นมาเช่นในเรื่องของการเมืองที่มีข้อหารับสินบนมีการบริหารกองทุนที่ผิดพลาดของนายกนาจิบราซักเนี่ยนะคะก็ทำให้ต่างชาติถอนเงินหนีไปได้ค่อนข้างง่ายเลยแหละค่ะและเดี๋ยววันนี้พันธบัตรรัฐบาลของมาเลเซีย 2,500 ล้านดอลลาร์จะครบกำหนดไถ่ถอนด้วยนักวิเคราะห์มองว่าน่าจะมีการเทขายออกแล้วก็ไม่นำเงินกลับมาซื้อต่อเพราะฉะนั้นมาเลเซียก็ยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะส่วนรวมๆแล้วทั้งเอเชียเองก็โดนปัจจัยหลักเรื่องของเศรษฐกิจจีนอ่อนแอต่างชาติเอาเงินออกจากจีนและเอาเงินออกจากทั่วเอเชียด้วยนะคะโดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่แล้วยังไปรวมถึงเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะคะที่ถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยก็อาจจะทำให้นักลงทุนหันสนใจไปถือสินทรัพย์ในสหรัฐอเมริกามากกว่าค่ะอย่างของไทยเองนะคะมาตรวจสอบตัวเลขการเงินที่ไหลออกก็คงจะวัดได้ค่อนข้างยากแต่ถ้าจะมาวัดกันจริงๆไปดูที่ตลาดหุ้นตลาดบอนด์ก็คงได้ตัวเลขพอสมควรค่ะอย่างตลาดหุ้นนะคะอันนี้ year to date นะคะก็คือสิ้นสุดในเมื่อวานนี้เองทะลุไปแสนล้านเรียบร้อยแล้วค่ะเทขายออกไป 13,567 ล้านนะคะส่วนตลาดตราสารหนี้ก็จะมีตัวพันธบัตรที่ทั้งครบกำหนดอายุไถ่ถอนหรือว่าเทขายออกไปก่อนรวมๆแล้วนะคะ 82,453 ล้านบาทอันนี้เป็นตัวเลขในเดือนสิงหาคมที่เป็นช่วงที่เทขายมากที่สุดในรอบปีนะคะคุณผู้ชมคะและ Moneywise ก็ไปสำรวจตรวจสอบกันด้วยนะคะว่าแล้วทิศทางค่าเงินบาทนับจากวันนี้ไปยังเป็นยังไงต่อนะคะดูเหมือนว่าในตลาดฟิวเจอร์สเองถ้าไปดู USD Series U ที่เพิ่งหมดอายุสัญญาไปนะคะอยู่ที่ประมาณ36บาทกว่าๆแต่นักลงทุนฟิวเจอร์สที่ขยับไปเล่นในซีรีส์ Z ก็คือสิ้นสุดเดือนธันวาคมปี2015ให้ค่าเงินบาทอยู่ที่36บาท64สตางค์แล้วค่ะก็คืออ่อนค่าไปมากกว่านี้รวมถึงภาคธนาคารต่างๆนะคะ CIMB มองปีนี้ค่าเงินบาทไปที่37บาทปีหน้าไปถึง38บาทค่ะแล้วก็ยังมีบางกองทุนนะคะที่เห็นว่าการอ่อนค่าของค่าเงินบาทน่าจะเป็นโอกาสในการทำกำไรด้วยเพราะฉะนั้นกองทุนที่ไปลงทุนต่างประเทศบางกองถึงขั้นไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินเลยเพราะว่าถ้าค่าเงินบาทอ่อนไปมากกว่านี้การที่เขาไปลงทุนต่างประเทศจะทำให้ได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยดูแล้วบรรยากาศโดยรอบนะคะบ้านเราค่าเงินบาทยังคงต้องอ่อนค่าต่อไปอีกค่ะทั้ง3ท่านค่ะ